สวัสดีครับวันนี้สวนบอลสีพระธรรมจะพาทุกท่านมาดูว่าแต่ละครั้งที่เข้ามาสวนบอลสีพระธรรมนั้นทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างวันนี้นะครับใน EP ก่อนเราได้อัปเดตบอลสีไปอันนี้เราย้ายลงกระถางนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามหลายๆคำถามที่ถามเข้ามานะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำเปล่าน้ำฝนน้ำอะไรเงี้ยครับผมเราจะมีที่เก็บน้ำฝนนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดแล้วก็แต่ว่าสายยางนี่จะเป็นน้ำประปานะครับน้ำฝนนี่เราจะเอาไว้ใช้ช่วงรถก็รถพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนที่พื้นที่มันไม่สะดวกเราก็ใช้สายยางต่อน้ำประปาก็ใช้ได้นะครับน้ำประปานี่ใช้ได้เป็นน้ำสะอาดนะครับแล้วก็น้ำฝนนี่เราก็ใช้เวลาเราผ่าหัวบอลสีเราก็ใช้น้ำฝนได้นะครับสำหรับวัสดุปลูกที่ทุกท่านถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าสวนบอลสีพระธรรมนั้นใช้วัสดุปลูกใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านถามเข้ามาคือทางสวนบอลสีพระธรรมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับวัสดุปลูกบอลสีทางสวนบอลสีพระธรรมได้ทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกบอนสีก็เนี่ยเลยครับผมอันนี้เป็นใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูล้วนๆเลยครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับที่สวนบอนสีพระธรรมใช้ใบก้ามปูล้วนๆตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ใช้ใบก้ามปูนะครับมาตลอดตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับผมนี่ใช้ใบก้ามปูนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ใช้ใบก้ามปูได้ก็เพราะว่าเราส่วนใหญ่จะอยู่ในตู้นะครับแต่เมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงนอกตู้ก็อาจจะมีเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าใบไม้เขาจะย่อยสลายนะครับเราก็เพิ่มใบไม้เข้าไปอีกได้นะครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวเก่าเดี๋ยวให้ไปดูนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเราผ่านการหมักถามว่าเวลาหมักใช้อะไรผสมบ้างไม่มีนะครับเป็นน้ำเปล่าธรรมดาน้ำเปล่าๆเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้งานแล้วนะครับตัวที่ใช้งานแล้วเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายนะครับถามว่าเราทิ้งไหมเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับไปใช้ต่อได้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับเอาไปผสมคลุกเคล้ากันอีกได้นะครับคลุกเคล้ากันอีกก็ได้เอาไปปิดหน้าดินก็ได้นะครับแต่ว่าในกระถางเราจะใช้เป็นตัวใบใหม่นะครับใบไม้ใหม่แต่ว่าตัวเก่าเราไปปิดหน้ากระถางได้นี่เห็นไหมครับนี่คือเลี้ยงนอกตู้นะครับดูเลี้ยงนอกตู้ใบก้ามปูล้วนๆนะครับความแน่นจะอยู่ที่วัสดุปลูกตัวเก่าก็คือตัวใบก้ามปูเก่าเขาย่อยสลายแต่เขาก็ย่อยไปเป็นขุยเหมือนเป็นดินนะครับแล้วทีนี้ก็เราก็เพิ่มนะครับคือตัวเก่ายังติดรากอยู่นะครับเวลาเราเปลี่ยนกระถางบอนสีนะครับเวลาเปลี่ยนกระถางบอนสีเนี่ยให้ดินเก่าติดกับรากเลยไม่ต้องไปแค่ไปแงะออกนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกออันนี้ก็คือคว่ำมาทั้งกระถางอันนี้คือย้ายมาจากกระถาง6นิ้วเลยนะครับผมต้นนี้นี่ครับมีหน่อมีนะครับมีหน่อมีลูกนะครับต้นนี้คือเศรษฐีสุพรรณนะครับคืออันนี้กระถางนี้ก็คือตัดสินใจเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอธรรมชาติก็ยกมาทั้งกระถางเลยคว่ำกระถาง6นิ้วออกแล้วก็เอามาวางเราใส่วัสดุปลูกใช่ไหมครับแล้วก็มาวางแล้วก็เติมใบไม้เข้าไปนะครับก็เต็มเนี่ยครับฟอร์มกอเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเห็นไหมครับสดชื่นดีนะครับอยู่นอกตู้ก็สดชื่นขนาดเนี่ยครับไม้จอมนะยังอยู่นอกตู้ได้เลยครับแล้วเนี่ยมีหน่อมีใบออกมาใบใหม่ออกมาแล้วเนี่ยสีแดงๆอันนี้พรสวงนะครับพรสวงใช่ไหมครับใบก้ามปูล้วนๆก็อยู่ได้เนี่ยหัวใจมังกรนี่ก็เนี่ยครับใบไม้ล้วนๆนะครับอย่างณเมืองนนท์เนี่ยณเมืองนนท์เนี่ยก็รอทำจำนวนนะครับตัวนี้จะเป็นอู้ใบใหญ่มากแล้วก็เป็นตัวหน้าเข้มๆนะครับณเมืองนนท์ชุดใหม่ที่เอาลงกระถางไปนะครับหน้าหวานมากนะครับหน้าหวานมากๆเนี่ยอย่างตัวนี้ก็กระถาง12นิ้วเลยครับผมอยู่ในนี้มีอยู่5ต้นจะลองเลี้ยงนอกตู้ดูเพราะตอนอยู่ในตู้นี่สวยมากนะครับสวยแล้วก็เม็ดใหญ่เม็ดขาวใบใหญ่นะครับสำหรับราหูอมจันทร์นะครับราหูอมจันทร์นี่คื
ล่อยไปจนเกือบไม่พอกันนะครับเกือบไม่พอกันก็เลยต้องเก็บใครที่สนใจยังมีอยู่นะครับชุดใหม่อนุบาลไว้โตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วสอบถามเข้ามาได้นะครับราหูอมจันทร์อันนี้5ต้นในกระถางนี้นะครับจะเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอนะครับดูนี่ๆๆเห็นไหมครับเริ่มกัดสีเริ่มมีเม็ดขาวมาแล้วสำหรับราหูอมจันทร์นะครับนี่ครับนี่ก็กระถาง12นิ้วเหมือนกันอยู่ในนี้ก็ประมาณ4ต้นนี่ครับนี่ราหูอมจันทร์นะครับราหูอมจันทร์อันนี้เริ่มใบเริ่มกลางแล้วครับสีเริ่มมาเม็ดสีเริ่มมาแล้วถ้าทุกท่านที่ติดตามรับชมก็จะเห็นตอนโตใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับอันนี้ยังเล็กยังถือว่าเล็กนะครับเนี่ยเลี้ยงเป็นฟอร์มกอตัวนี้ก็เนี่ยเยอะเลยครับสุนทรภู่ครับตัวนี้สุนทรภู่นะครับตัวนี้รอทำจำนวนหลายคนรอมากเลยรออยากจะได้จำนวนของเขาแต่ว่าก็ต้องรอฝักนะครับรอฝักเขาแตกก่อนนะครับผสมไปแล้วเนี่ยเขาติดฝักก็รอฝักเขาแตกจะได้ทำจำนวนใบหนาๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมีแต่คนรอปู่โสมฟอซับนะครับชื่อดีบอลเก่าหน้าสะสมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ตัวนี้เราก็ไปใช้ได้เพราะว่าไปใช้ต่อได้นะครับเพราะว่าอย่างอยู่ที่สวนบอลศรีประธรรมเราจะทำเป็นแปลงนะครับเป็นแปลงปลูกอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยถุงเงินถุงทองเงี้ยก็มีดินแค่พื้นเท่านั้นนะครับพื้นเป็นพื้นดินแต่อยู่ในแปลงที่เราเอาอิฐบล็อกกั้นไว้เนี่ยเป็นใบก้ามปูหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเจริญเติบโตดีมากแล้วก็ไหลเขานะครับหนูไหลออกไปอยู่ข้างนอกนู่นนะนู่นไหลไปอยู่นู่นคือเนี่ยใบก้ามปูนะครับอยู่ในแปลงแล้วก็อิฐบล็อกเรามีแค่นี้แล้วดูตัวนี้ต้นเนี้ยนะครับดูต้นเนี้ยเขาไหลออกมาเกิดด้านนอกนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยต้นโตดูใบใหญ่มากนะครับถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลนะครับชื่อดีนะครับควรมีปลูกประดับไว้ที่บ้านนะครับเนี่ยถุงเงินถุงทองดูเขาไหลดูไหลออกไปเกิดอยู่นู่นนะครับไหลออกไปเกิดอยู่นู่นแล้วทะลุกระถางตัวนั้นไปเลยนะครับแล้วกระถางนั้นก็ไม่มีบอลสีแล้วนะครับเพราะว่าเขาย่อยสลายไปหมดเนี่ยอย่างกระถางนี้ก็เหลือแต่หัวเนี่ยดูว่าเราคือมันหลายกระถางเนาะบางทีเราก็ดูไม่ทันนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาเอาตัวรอดเองนะครับบางทีหลายต้นอะเอาใจมากก็ไม่ได้นะครับเขาจะโตช้าบางทีบางต้นเราปล่อยทิ้งเนี่ยตัวไวๆนะอย่างเนี้ยอาจารย์คงหรือเปล่าอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นอันนี้อาจารย์มั่นนะครับนี่ถ้าอาจารย์คงจะเป็นตัวออกใบชมพูใบกลมๆนะครับนี่ครับอยู่นอกตู้ก็แข็งแรงนะครับเนี่ยตับจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับสุโขทัยอย่างเงี้ยก็เป็นฟอร์มสวยเนี่ยฟอร์มสวยมากนะครับเนี่ยในนี้ก็เป็นใบไม้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลูกไม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับใบไม้ล้วนๆใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาวันนี้ก็พามาดูแล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็คือใบไม้ใบก้ามปูเรานี่แหละนะครับใบก้ามปูเรานี่แหละเอาไปแช่นะครับเอาไปแช่น้ำเปล่านี่แหละประมาณ7วันนะครับ7วันเสร็จแล้วเราเอาขึ้นมาผึ่งนะครับมาผึ่งให้หมาดๆนะครับมาผึ่งให้หมาดๆแล้วก็ถ้าบางคนมีเครื่องปั่นนะครับก็นำไปปั่นนะครับแต่ถ้าปลูกอย่างนี้เลยถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าปลูกกระถางเล็กเนี่ยมันก็จะบอลถ้าเป็นบอลต้นเล็กก็อาจจะทรงตัวยากแต่ถ้ากระถางใหญ่10นิ้วเนี่ย8นิ้ว6ถึง10นิ้วเนี่ยสบายเลยนะครับก็คือ6นิ้วขึ้นไปน่ะได้หมด6นิ้ว8นิ้ว12นิ้ว10นิ้วอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นใบใหญ่นะครับเหมาะสำหรับปลูกต้นใหญ่ๆแต่ถ้าต้นเล็กๆอย่างเป็นชิ้นผ่าพวกเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นชิ้นผ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นชิ้นผ่าอย่างงี้ก็ต้องปั่นนะครับต้องเป็นปั่นอีกหน่อยหนึ่งหรือถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นก็เราตากให้แห้งแล้วขยี้เอาก็ได้ให้ใบเขากรอบๆนะครับคือสีประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสียังไม่ดำมากเนี่ยมันจะไปเน่าในกระถางขนาดไอ้ตัวเนี้ยนะครับสีดำๆเนี่ยเวลาเราปั่นเสร็จใช่ไหมครับเอาใส่วัสดุพวกเป็นโอ่งหรือเป็นกล่องโฟมอย่างเงี้ยนะครับเวลา
จะเอานำมาใช้เนี่ยเราหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยความร้อนนะครับจากใบไม้นี่ร้อนมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดนี่ขนาดว่าใบเขาดำแล้วนะถ้าเกิดใบเขาไม่ดำมากเนี่ยไปอยู่ในกระถางนี่โอ้โหก็ทำให้รากเน่าได้นะครับผมถ้าเกิดว่าสภาพอากาศมันร้อนแล้วยิ่งไปเจอใบไม้ที่ยังไม่ผ่านการหมักเนี่ยแล้วเขาไปหมักตัวอยู่ในกระถางนะครับก็ทำให้เกิดแก๊สเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้รากเขาเนี่ยเน่าได้นะครับเนี่ยอย่างนี้อยู่ข้างนอกก็แข็งแรงหมดแล้วนะครับเนี่ยแข็งแรงหมดแล้วเนี่ยอย่างพวกนี้เป็นชิ้นผ่านะครับโอ้งอกมาอีกแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับนี่งอกมาละเนี่ยอันนี้คือเป็นชิ้นผ่าที่บางตัวเราจะทิ้งลงเนี่ยนะครับเป็นอาจจะเป็นตัวไส้ในที่เป็นเนื้อเหลืองๆนะครับหรือว่าชิ้นที่ไม่ได้มีเขี้ยวเราก็จะมาทิ้งลงเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าชิ้นไหนเขาแข็งแรงเขาก็จะงอกขึ้นมาไหมเนี่ยเขาจะงอกขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้อันนี้เหมือนนางรากสดเลยนะครับเหมือนนางรากสดเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็มีหลายๆต้นนะครับอยู่ในนี้นะครับบางต้นก็ย้ายลงกระถาง4นิ้วแล้วก็มีนะครับอยู่ในนี้นะครับเอาวันนี้ก็พามาดูนะครับวิธีการปลูกนะครับว่าใช้วัสดุปลูกอะไรนะครับทางสวนบนศรีประธรรมก็ใช้ใบไม้นะครับใบไม้ใบก้ามปูนี่แหละนะครับล้วนๆเลยบางท่านบอกใช้ใบมะขามได้ไหมได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้เยอะเพราะใบมะขามมันจะมีความเปรี้ยวมันจะเป็นกรดถ้าใส่เยอะก็จะทำให้หัวบอนสีฝ่อไปกัดหัวบอนสีได้นะครับถ้าเลี้ยงนอกตู้นะครับก็แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยใช้ใบก้ามปู3ส่วนนะครับใบก้ามปู3ส่วนดินร่วน1ส่วนแล้วก็ใบมะขาม1ส่วนก็ได้ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ใบก้ามปูล้วนๆก็ได้นะครับนี่ก็อยู่ได้เนี่ยใบก้ามปูเนี่ยต้นเนี้ยรัตนบุรีเนี่ยก็อยู่ได้นะครับพวกนี้เขาก็อยู่ได้นะครับอยู่ด้วยใบก้ามปูทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ดูจนเห็นหัวไม่รู้กี่หัวอยู่ในนี้ลำพูนเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะเขาอยู่นอกตู้แล้วเจอฝนนะครับก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับผมหลายท่านว่าถ้าเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็คือความชื้นนี่แหละครับผมความชื้นนะครับบางทีก็มีราสนิมนะครับเนี่ยจะมีเป็นใบน้ำตาลอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเว้นแต่ว่าใบไหนมันร้ายแรงมากเนี่ยกลัวว่ามันจะไปลามถึงต้นอื่นก็เราก็ตัดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้งเลยเดี๋ยวใบใหม่ก็งอกมาเหมือนเดิมนะครับสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศภายในสวนบอนศรีประธรรมนะครับให้ได้รับชมกันด้วย EP หน้าจะพาไปชมอะไรนั้นกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมมากดไลค์มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับบางท่านบอกว่ากดกระดิ่งไว้เนี่ยทางบ้านเนี่ยกดกระดิ่งไว้เลยนะเพราะว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บก็เข้ามาดูปั๊บเลยนะคือชอบมากชอบเวลาที่พระอาจารย์พาดูบอนสีพาชมบอนสีพาหัวหรือว่าแนะนำวิธีการดูแลบอนสีอย่างเงี้ยนะครับผมโยมเขาก็กดกระดิ่งไว้นะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับบอกชอบมากเลยดูแล้วเพลินดีอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้ EP หน้าจะพาไปอัปเดตบอนสีอะไรกันต่อก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร